สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับพาเพื่อนๆมาดูนี่ครับผมเห็นไหมชัดอยู่นะครับนี่คือแกลบครับเพื่อนๆแกลบนะครับเป็นวัสดุเหลือนะครับจากการผลิตข้าวสารนะเพื่อนๆ เนาะนี่นะครับทุกวันนี้นะครับแกลบเนี่ยเป็นธุรกิจนะเพื่อนๆ นะมีรถวิ่งหาแกลบนะครับเพื่อขายเข้าโรงรับซื้อแกลบเนาะเขาใช้แกลบนะครับในการปูพื้นเนาะในการเลี้ยงสัตว์ต่างๆนะครับแกลบเนี่ยนะครับยังเพิ่มความพรุนนะครับเพื่อนๆให้กับดินได้ด้วยนะครับดังนั้นนะครับแกลบนะจึงเป็นอินทรีย์วัตถุนะครับที่มีประโยชน์ในการจัดการด้านการเกษตรพืชได้เยอะมากนะเพื่อนๆเนาะนะครับอินทรีย์วัตถุนะครับที่หาได้ง่ายแต่ทุกวันนี้นะครับเราเห็นคุณค่าของแกลบกันเยอะแล้วนะเพื่อนๆเนาะแกลบนะครับจึงเป็นอินทรีย์วัตถุอีกอย่างนึงที่เราควรมีนะครับไว้ในการหมักดินนะครับในการเพิ่มความพรุนให้กับดินนะครับถ้าเป็นดินเหนียวนะเพื่อนๆต้องการพวกแกลบนะเยอะเนาะแกลบเผานะครับแกลบดิบใช้ได้หมดนะครับเพื่อนๆนี่นะครับของเหลือใช้ทุกวันนี้เนาะนอกจากจะเป็นฟางแล้วนะครับแกลบนะครับก็เป็นอินทรีย์วัตถุอย่างนึงที่เราควรมีไว้นะครับในการใช้ประโยชน์ได้หลากหลายครับสวัสดีครับ